น้องๆจำเกมเรซิตี้ได้ไหมครับแบบเกมสมัยเด็กหัวโปกเลยอะเนี่ยที่มันโดดได้อะแล้วก็ปล่อยในตัดอะจริงๆแล้วมันมีภาค2แล้วนะเว้ยพวกมึงไม่รู้อะตอนนี้พี่กำลังเล่นอยู่เลยก็ตอนนี้มันก็ได้กลับมาเปิดแล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ภาพสวยกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นรถในเกมเรซิตี้ของพี่มันก็จะทันสมัยหน่อยอะอันนี้ก็เป็นไรไอรอนแมนนะครับไรนี้พี่ก็ได้ออกแบบมาเองเลยที่ขับโชว์นะอย่างที่บอกว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมเรซิตี้นะครับแต่ว่ามันเป็นภาค2เนี่ยน้องๆอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าพวกมึงอยู่ในแต่กันลาเล่นแต่ฟรีไฟงงๆนี่ครับรถโคตรสวยดูอ๋อเฮียทำไมฝากกระโปรงเองครับมันอ่ะลองเทสหน่อยโอ้ยกลางปีกเองด้วยโคตรเท่อันนี้ที่ไม่เหมือนเรซิตี้ก็คือมันกระโดดไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็มันแค่กระโดดไม่ได้อย่างเดียวนะก็เหมือนกันหมดละเดี๋ยวเราจะหาสนามลงเลยนะครับสนามที่พี่จะลงเนี่ยก็จะเป็นโหมดไฮเปอร์คาร์นะครับแล้วก็โหมดที่พี่จะเล่นเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าโหมดตึงๆเลยแบบเอาบอดตึงๆเลยอะยาฮูก็มาดิ The car doesn't make it right. โอ้ยอย่าบังดิเพื่อนตอนนี้ผมไม่ได้แข่งกับบอทนะครับผมเล่นโหมดออนไลน์นะครับก็จะเจอแต่แชมป์โลกอย่างเดียวเลยนะครับเจอคนที่เล่นแก่ที่สุดในเกมนะเยอะโอ้โหหักศอกมาดิไม่ได้แดกกูหรอกเอ้าชนจนได้โอ้ตอนนี้บอทไม่ใช่บอทเด้ตอนนี้ผู้เล่นก็ไม่มีใครตามผมทันสักคนนะดูดิโอ้กากเกินเดี๋ยวผมจอดรอมาหน่อยแล้วกันจอดล้อมมาหน่อยจอดล้อมมาหน่อยโอเคโอเคไป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 ต้องอ่อนให้มันนะครับมาแล้วแซงครับแซงอีกแล้วครับผมเบื่อนี่เราผมต่อให้นะเบรกรอ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 โอเคผมโชว์สเต็ปรัดทุ่งให้ทุกคนดูนะดูเงี้ยวผมขอใหม่ดีกว่าเพราะว่าบอทมันไม่ตึงอ่ะเอ้ยไม่ใช่บอทผู้เล่นออนไลน์มันไม่ใช่บอทนะครับทุกคนผมไม่เคยตบบอทไม่เคยตบไก่อยู่แล้วคนโหดอย่างพี่อ่ะรอบนี้จะเอาแบบยากสุดเลยนะครับตะกี้นี้มันรู้สึกว่ามันอ่อนเกินนะเราเดี๋ยวยากๆยากเฮี้ยๆเลยนะคือผมลืมไปว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมอะไรก็เก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมขับรถเกมยิงเกมอะไรก็แล้วแต่พี่เก่งหมดพี่ลืมตัวไงรอบนี้พี่ก็เลยจัดผู้เล่นที่โหดกว่ารอบที่แล้วนะครับโหดที่เหี้ยเลยนะมาดูว่าพี่จะชนะหรือเปล่านะครับโหดูจากการออกตัวก็รู้นะครับว่าไอสัตว์รถแม่งแรงกันมากเลยเอ้ยอย่าชนกูมาแล้วโหตามไม่ทันเลยครับเจอของแข็งครับรอบนี้โค้งหักศอกโค้งหักศอกไปโหรอบนี้เจอของจริงว่ะอันนี้เจอนักแข่งระดับจักรวาลแน่นอนมาแล้วจังหวะนี้แหละกูแซงกูต้องแซงแล้วจังหวะนี้เฮ้ยอย่าชนกูโอ้แม่งเบียดผมอ่ะโอ้เล่นอย่างงี้วะไอ้สัตว์แหมมึงทำตัวอย่างเงี้ยโคตรทุเรศเลยอ่ะรอบๆไอ้พวกไก่โอ้ตอนนี้ผมวิ่ง430กิโลเมตรแล้วนะครับคือเครื่องผมแบบแทบแตกอ่ะโอ้จะหลุดโค้งจะหลุดโค้งไอ้จะหลุดโค้งมาดิรู้จักแม็กลาเรนไหมฝัดตามยากมากครับที่1แม่งโคตรเก่งผมจะตามที่1ให้ได้นะครับโคตรตึงแบบนี้แข่งกับบอทยากก็แข่งกับคนนะครับเพราะว่าบอทมันไม่ค่อยพลาดนะครับผมบอทมันไม่ชนเลยดูมันเล่นเนี่ยมันไม่ชนเลยนะโอ้มันไปยาวแล้วอ่ะที่1อ่ะมันทิ้งยาวเลยอ่ะต้องมีสักโค้งอ่ะที่มึงพลาดโหลายตามากครับตอนนี้โค้งโค้งโค้งหักศอกหลบดิฟัดกะโอ้โหโคตรตึงตึงก็ตึงเกิน
ูจะตามที่หนึ่งให้ได้มึงต้องพลาดบ้างแหละไอ้สัตว์มึงต้องพลาดเอ้ามาแล้วจี้แล้วจี้แล้วกูแซงชนตูดแม่งเลยโค้งหักศอกโค้งหักศอกโค้งหักศอกต่อหักก้อนพ่อมึงไอ้เหี้ยที่หนึ่งเหรอมึงที่หนึ่งเหรอมึงนัมเบอร์วันเหรอฮะกูแซงแล้วกูชนกูชนอ้ากูชนโอ้มันแซงผมแล้วมันแซงผมแล้วเลยไอ้เหี้ยกูเลยไอ้สัตว์ใครไม่โผล่มาว่าพ่อตายไงไอ้เด็กเหี้ยหลุดคอไอ้สัตว์โอ้โหอยู่ที่6เลยคือเหี้ยเด็กเหี้ยนี่แหละแม่งโทรหากูไม่รู้ว่าโทรมาหาโคตรพ่อมึงอ่ะไอ้เหี้ยเล่นเกมอยู่สิคนร้องแล้วโอ้กูแซงที่1แล้วว่าอะไรวะถ้ากูไม่ได้ที่1นะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ดอมแบบยี่กูตามไม่ทันเลยเว้ยกูพลาดโค้งเดียวแม่งไปหมดเลยอ่ะมึงจะโทรมาทำเหี้ยอะไรวะมึงเหงาเหรอมึงพ่อแม่ไม่คุยกับมึงหรือไงยังโทรมาคุยกับกูเนี่ยฮะไอ้เหี้ยเหมือนมึงจิตไอ้สัตว์เว้ยไม่เล่นเลยอีกหน้าหีไอ้หน้าหีมึงมาใหม่กับกูมาสัตว์หืมวันโกหลบไอ้ควายผมจะแซงไหมผมต้องไปที่1เท่านั้นผมคือที่1ชีวิตผมมันเข้ากับเลข1ที่สุดเลข2เลข3ผมไม่เอาผมหลบไปที่มาแล้วคนจริงต้องรีเกมคือผมไม่ได้รีเกมนะครับผมย้อนเวลากลับมาใหม่นะครับผมจริงผมแพ้ไปแล้วแต่ผมสามารถย้อนเวลากลับมาแก้มือได้นะครับผมไม่ได้โกงนะแล้วกูแซงกูเอาจริงรอบนี้กูเอาจริงกูบอกเลยกูเอาจริงกูจะไม่ออมมือให้มึงเลยตอนนี้ผมนำอยู่นะครับผมจะทิ้งแม่งเป็นทุ่งเลยมันจี้ตูดมาติดๆเอาง่ายๆคือรถพวกมันแรงกว่าผมไง yeah. มันก็เลยแบบต่อกรกับผมได้ดูดิแม่งจี้ตูดผมเลยขับมุมซีโชว์หน่อยนี่ดูความเร็วผมนะ370ละ400ป่ะ400ป่ะ400ดิวะไม่400ว่ะข้างหน้าโค้งหักศอกครับไม่หักมากแต่ก็ต้องเบรกโอเคเขาโค้งได้สวยไอ้เนียนที่1ยังจี้มาติดๆเอ้ยไม่ใช่เอ้ยมันแซงกูแล้วโอ้ยไอ้กองกองกูหว่าตะกี้นี้มีคนโทรป่วนกูเฉยๆรอบไอ้สัตว์รอบนี้มึงมาเด้โอ้ยหลุดโค้งหลุดโค้งอะครับมันแซงกูแล้วไม่อ้าวโดนนะโดนแดกนะเอาโดนแดกเรียบร้อยโดนกูแดกเกือบชนเยอะเกือบชนคือผมไม่สามารถชนได้เลยนะครับชนนิดเดียวคือแม่งโดนแสงแน่นอนนะครับอันนั้นคือห้ามพลาดเลยอ่ะขับต้องแบบห้ามพลาดอ่ะไอ้เหี้ยทิ้งไกลแล้วว่ะทิ้งเป็นทุ่งแล้วแบบนี้ชนะแน่นอนแต่จะประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าแม่งอยู่ดีๆแม่งจะแสงแม่งก็แสงเลยนะฮะเราก็ต้องขับให้ดีที่สุดนะครับตรงนี้กูไม่เลยแล้วโอ้ยถนนแม่งเล็กมากขับยากมันไม่ได้จะแซงผมได้แล้วอ่ะผมทิ้งมาขนาดนี้แล้วอ่ะน่าจะชนะแล้วครับทุกคนไม่ตึงแล้วอ่ะทำไมรอบที่แล้วมันตึงจังวะทำไมรอบนี้มันไม่ตึงเลยเหมือนมันยอมแพ้ผมแล้วอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเบรกรอมันนิดนึงเบรกรออ่ะโอเคป่ะทุกคนเพราะผมจะเบรกรอมันเพราะว่าต้องอ่อนให้มันอ่ะอุ๊ยมันจี้ตูดมาแล้วว่ะโอเคครับผมจะอ่อนให้มันนะครับโดยการแตะเบรกแล้วก็ลอมมันมาละเดี๋ยวไม่มันจะแซงกูไม่โนไม่กูเบียดอะไรฟัดกูเบียดอะมันแซงกูแล้วเหี้ยกูไม่ได้อ่อนให้มันเลยกูต่อให้มึงสุดแล้วอู้โค้งหักศอกไอ้เหี้ยอู้เกือบชนยังได้อยู่เบียดกูเบียดไอ้กวนให้มึงแล้วมึงจะทำตัวอย่างนี้ดิเฮ้มาดิกูบังโค้งมาดิฉันมาดิกูอ่อนให้มึงแน่มาดิไม่แซงกูไม่ให้แซงปล่อยให้แซงสงสารหมาครับปล่อยแซงแซงดิไปเอาอ่อนให้มันนะครับเฮ้ย
เฮ้ยโถไอออนเอาไอ้เหี้ยกูเลยโอ้จบแล้วโถไอออนกูเลยเย้ยโอ้มันแซงกูไกลเลยไม่เป็นไรกูว่ากูชนะมันอยู่แล้วล่ะเฮ้ยตามไม่ทันว่ะมึงน่าอ่อนได้มันเลยเย้ยเฮ้ยรอกูมั่งดิเหมือนที่กูยังอ่อนให้มึงเลยโอ้โคตรเร็วทุกคนดูดิเร็วมากเฮ้ยกูจะแซงแซงป่ะวะกูว่ากูแซงกูแซงแล้วเย้กูแซงแล้วอุ๊ยยังอีกนิดเดียวนิดเดียวเออจี้ตูดแล้วเอ้ยเรียบร้อยไอ้ควายไอ้กากนี่กูอุตส่าห์อ่อนให้มึงนะเนี่ยอุตส่าห์แบบแกล้งเลยทางอ่ะมึงมาแล้วยิงตรงเฮ้ยโอ้โหกูพลาดโค้งเดียวแม่งแซงกูเป็นทุ่งเลยโอ้แซงกูยาวเลยเย้กูชนทีเดียวเองอ้าวมึงเป็นอะไรอ่ะว้ายมึงชนไอ้ควายไปดีกว่าตอนนี้ผมก็ใกล้เข้าเส้นชัยแล้วนะครับผมก็ทิ้งบอทมาเป็นทุ่งไม่ใช่บอทดิทิ้งแชมป์โลกมาเป็นทุ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเข้าสู่เมืองนะครับผมลอสแอนเจลิสถามว่าทำไมผมรู้จักกันเหรอบ้านเกิดผมอยู่ที่นั่นครับผมโอ้มาแล้วบอทตามผมไม่ทันเลยครับแบบว่าทิ้งกันขาดลอยอ่ะถึงเส้นชัยแล้วอ่ะก็นะผมจะจอดรอบอทนะครับผมหน้าเส้นนะครับเป็นการหยามศัตรูนะดูดิไม่ยังมาไม่ถึงผมเลยถ้าอะไรเมตรสุดท้าย400เมตร300เมตรแล้วโอเคเบรกก็รอบอทอ่ะชะลอเนี่ยมันยังไม่มาผมจอดรอเป็นชั่วโมงมันยังไม่มาครับนี่ขนาดรถผมแบบช้ากว่ามันผมยังชนะมันอ่ะแล้วผมยังว่าจอดรอหน้าเส้นนะคุณได้คิดเอาดูดิยังไม่มาเลยอ่ะคือรอไป10ชั่วโมงแล้วว่าดิมันจะเก่งเกินไปแล้วเบิร์นยางรอมาอีกวะเฮ้ยยังไม่มาอีกเหรอเฮ้ยมาแล้วทำอะไรมึงไอ้สัตว์ทำอะไรมึงชนะเว้ยสื่อให้รู้ว่ารถไม่สำคัญนะครับมันอยู่ที่คนขับนะครับว่าขับเก่งแค่ไหนถึงรถผมจะไม่แรงก็เหอะของดรอปเต็มเลยอ่ะของแต่งเต็มเลยโอ้ได้ของแต่งเต็มเลยครับคนโหดก็มักจะได้ของดีๆแบบเนี้ยเพราะสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับสำหรับเกมรถนะครับผมก็ไม่มีเกมอะไรจะแคร์นะครับพยายามหาเกมใหม่ๆมาให้น้องๆดูนะก็ต้องขอโทษด้วยที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าพี่ไม่สบายนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สบายนะครับแต่ก็พยายามกินยาพาราร้อยกว่าเม็ดอ่ะเพื่อฝืนมาแคสเกมให้น้องๆดูแล้วน้องดูหน้าตาพี่น้องๆน่าจะรู้นะว่าพี่แบบป่วยอ่ะสวัสดีมีแค่นี้นะฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยบ๊ายบาย